องไม่ขายไม่เป็นก็ไม่ขายสั่งแม่เดียวก็ได้อย่างเก่าสั่งสองแม่ก็ได้อย่างเก่ารู้เรื่องยังแอบแซบกับเปรี้ยวสำหรับร้านส้มตำน้องรีจอยโจ๊ะโจ๊ะนะคะตั้งอยู่ที่ซอยพหลโยธิน 37/1 นะคะจุดหมายของคุณอยู่ทางขวาร้านนี้จะเป็นร้านใหม่นะคะที่ย้ายมาจากเมเจอร์รัชโยธินนะคะเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะไปทานนะคะก็สามารถปักหมุด GPS ไปได้เลยนะคะ GPS ตรงจ้าไม่หลงแน่นอนค่ะสวัสดีนะคะทุกคนและสำหรับคลิปนี้พบกับช่วงของแอบแซ่บกับเปรี้ยวแล้วนะคะและวันนี้พิเศษนิดนึงนะคะเปรี้ยวจะพาทุกคนเนี่ยมาลองกินร้านนี้ร้านเด็ดร้านดังส้มตำร้านปังนะคะก็คือร้านน้องรีจอยส้มตำโจ๊ะโจ๊ะนั่นเองนะคะไม่เผ็ดไม่ขายนะคะไปดูบรรยากาศร้านกันเลยนะคะไปเลยจ้านี่นะคะตอนนี้เรามาก็เวลาประมาณเที่ยงนะคะไม่ต้องรอคิวเลยนะคะตอนนี้แต่ว่าเปิดเป็นซื้อกลับบ้านทางร้านก็ตรวจเชื้อเรียบร้อยไม่พบเชื้อนะคะนี่ก็จะเป็นรายการเมนูนะคะนี่เลยโอ้ยดูพริกอันนี้เป็นรีวิวสั้นๆนะคะทุกคนดูพริกสะดุ้งเวอร์นี่ไม่ไหวชิมเลยตำทะเลก่อนเค็มจากน้ำปลานิดนึงแล้วก็มะนาวแท้จ้าหมูแดดเดียวค่ะหมูแดดเดียวก็มีรสชาติเค็มๆหวานๆนิดๆโดยรวมก็คือนัวกำลังดีนะคะแต่ว่าอาจจะแข็งไปนิดนึงเพราะว่าที่เปรี้ยวเคยทานเนี่ยจะมีร้านที่ทำได้แบบนิ่มๆกว่านี้ทานง่ายกว่านี้นะคะเคี้ยวง่ายกว่านี้นิดนึงนะคะเคยลองเนี่ยเดี๋ยวดูรีวิวเขาไม่ใช่ผมใช่มัดผมอยู่นะดีมากรับเป็ดรับเป็ดสักเผ็ดๆเช่นเคยนี่ทุกคนถ้าเป็ดก็คือรสชาติดีเปรี้ยวนำนิดนึงไหลบัวข้างสุดมีกุ้งล้นช้อนกุ้งล้นช้อนชุบน้ำแซ่บในขายฝั่ง
ขนมจีนเอซเซเดี๋ยวเขาตำน้ำเยอะดีนะเขาทำแล้วเนี่ยไม่ต้องตักใส่เลยแนะนำให้กินข้าวนิดนึงรองท้องก่อนงั้นเดี๋ยวแสบท้องครับแต่อร่อยอะไรแซ่บแสบตัวไก่จะออกหวานนิดๆไม่ใช่เนี่ยตัวใหญ่นะมันก็แบบติดมันเล็กๆกำลังอร่อยแล้วก็คลิปนี้ก็จะหยุดไว้แค่นี้นะคะถ้าใครชอบหรือยังไงนะคะฝากทุกคนช่วยกดไลค์กด Subscribe กดติดตามช่องให้เปียวด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปของการรีวิวสั้นๆนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ